ที่มีผลงานดีเด่นประจำปีงบประมาณ2564และขบวนเฉลี่ยงโรงเรียนรางวัลพระราชทานค่ะและต่อด้วยโรงเรียนเทศบาลวัดภูผาพิมพ์ผู้ถือป้ายเด็กหญิงณัฐยาดาสมพวงภูอำนวยการโดยผู้อำนวยการนรพรดวงเหมือนป้ายรางวัลชมเชยอันดับ3การประกวดบรรยายธรรมระดับประเทศประจำปี